คนไทยตายวันละ100คนจากโรคหลอดเลือดสมองขณะที่แทนนั่งทานอาหารอยู่ดีๆก็หมดสติฟุบลงส่งโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจจากไปในวัย47ปีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแทนกิตติเดชช่องไอแทนทีวีจากไปในวัย47ปีพร้อมความดีที่สอนคนไทยว่าเส้นเลือดสมองแตกพร้อมพรากชีวิตคุณไปตลอดเวลาแม้ว่าคุณยังไม่แก่ผมทำคลิปบอกคนไทยให้หยุดตายจากโรคนี้เพราะมันป้องกันโคตรง่ายฟังให้จบเราจะได้ไม่เป็นกันครับเส้นเลือดสมองแตกมีอยู่2ชนิด1แตกจากความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ดีคุมไม่ได้หรือไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นหลอดเลือดเสื่อมสภาพจากเบาหวานความดันและไขมันเหล้าบุหรี่อ้วนเครียดทำให้หลอดเลือดของคุณเสื่อมลงทุกวันอยู่ดีๆก็หมดสติจริงๆเส้นเลือดคุณมันไม่ได้อยู่ดีครับไขมันทำให้หลอดเลือดอักเสบขาดความแข็งแรงเบาหวานน้ำตาลสูงหลอดเลือดของคุณเสื่อมลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวความอ้วนความเครียดบุหรี่และเหล้าทำให้หลอดเลือดของคุณเสื่อมสภาพลงเส้นเลือดคุณไม่ได้อยู่ดีเหมือนที่คุณพูดครับวันดีคืนดีความดันชูดขึ้นไปเส้นเลือดทนไม่ไหวก็แตก2เส้นเลือดสมองแตกจากหลอดเลือดผิดปกติเช่นเส้นเลือดโป่งพองปานแดงในสมองเลือดแดงรั่วสู่เส้นเลือดดำหลอดเลือดที่ผิดปกตินี้สามารถตรวจเช็คได้ก่อนที่จะแตกด้วยการทำ MRA หรือ CTA จะเห็นเส้นเลือดสมองของคุณทุกเส้นถ้าอยากรู้คุณมีความเสี่ยงให้เข้าโปรแกรมใช้ชีวิตไร้อัมพาตโปรแกรมมีทุกเดือนให้คุณเห็นเส้นเลือดสมองตัวเองแต่สโตรกที่เป็นเส้นเลือดแตกส่วนใหญ่เป็นจากสาเหตุแรกก็คือความดันสูงแล้วคุมไม่ได้หรือไม่รู้ตัวการป้องกันง่ายนิดเดียวครับ 1. คุมปัจจัยเสี่ยงคุมเบาหวานความดันไขมันลดความอ้วนเลิกบุหรี่เลิกเหล้าลดความเครียด 2. ออกกำลังกายขยับตอนนี้เรียกออกกำลังกายขยับตอนใกล้ตายเรียกกายภาพบำบัดกำลังกายจะทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีไม่แตกง่ายไม่ตันง่ายลดความดันไขมันและน้ำตาลด้วยการออกกำลังกายคุณโชคดีครับที่มาฟังคลิปนี้คนที่คิดไว้ก่อนคนที่กลัวคนที่ระวังจะไม่เป็นคนที่เป็นคือคนที่ไม่กลัวไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นไม่ระวังไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานอนใส่ท่อช่วยหายใจใน ICU ไปถามคนไข้ได้เลยว่าเคยคิดไหมว่าตัวเองจะเป็นถ้าคิดไว้ก่อนจะไม่มีทางเป็นโรคนี้เพราะโรคนี้ป้องกันโคตรง่ายคุมปัจจัยเสี่ยงและออกกำลังกายจะได้ไม่ตายไม่มีการจากโรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตันสุดท้ายขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ